สวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกแล้วครับกับผมเอ็ดปูจองนะครับทั้งสองเอ็ดปูจองชาแนลแล้วก็ทั้งเพจร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังนะครับวันนี้จะมาพาพี่พาน้องมาให้อาหารปูครับพี่น้องมาใครไม่เคยเห็นปูกินอาหารนะครับเนาะนี่ใส่ลงไปเลยโอเคมาทางเมืองพี่น้องมันมากินอาหารหลายขนาดผมเชื่อว่าหลายคนนี่บ่เคยเห็นนะครับเนาะปูมันกินอาหารแบบไหนผมสิเปิดไฟแบบเพิ่มให้อีกหน่อยเพื่อสิเห็นสัดของเขานะครับเนาะนี่ครับตอนเห็นสัดเนี่ยให้อาหารห้อยไว้ละลายแนวนี้บ่เหลือเด้อครับพี่น้องลงมากินเบิดเลยเดี๋ยวสิเลือดไปมือทางขวามือเนาะครับเนาะเห็นบ่ครับแต่ว่าไฟแฟลชกล้องนี่สิชัดกว่านะครับเนาะปิดแฟลชดีกว่าให้มันเป็นธรรมชาติให้ผมจะเข้าไปในบ่อเลยเบิ่งทางก่อนนี่ครับนี่มีตัวนึงโอ้นี่พระเทพด้วยครับพี่น้องนี่นี่พันพระเทพเห็นไหมครับนี่สีแหลมๆเนี่ยพระเทพเลยเดี๋ยวเข้าไปมันเกิดไก่นะครับเนาะสีกินอาหารเมื่อกี้ประมาณนี้แหละครับนี่ใส่กิ่มกล่ำเอื้อนกล่ำขีบเสียปากนะครับเนี่ยมึงคือจังใส่ตะเกียบนี่แหละนี่ครับแล้วฟักปอดฟักตบข้างเว้นนี่สีบ่ค่อยเห็นครับวิถีชีวิตเพิ่นนี่ข้างเว้นนี่สีบ่เห็นข้างเว้นสีลบอยู่ในใบไผ่นะครับเนาะหน่อยโตสีออกมาเพียงขึ้นนี่สีออกมาล่อนะครับเคยหาอาหารเวลาใดก็เพิ่นสิออกมาล่อเวลานั้นนะครับช่วงค่ำหลังกินข้าวแล้งแล้วนะครับผมก็สิย่างมาหาอาหารมื้อที่มาซ่อมถ่าเต็มอยู่ในน้ำสิล่ะมาถ่ากินยับเข้ามาอีกข้างนึงครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้องยุ่มยำยุ่มยำยุ่มยำพันกินบ่ต่างจากคนหลายหิวมากคือกันอีโมหิวคือกันเด้พี่น้องไล่ยำกันก็มีมันมาแย่งอาหารกันนะไอ้จองใบเขียวๆนี่เห็นบ่ครับปัจจพืชผมใส่นี่เต็มบ่อเลยเอามาใส่ที่แรกประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เสร็จแสดงว่าเพิ่นกินจอกเป็นอาหารพร้อมนะครับบนว่ากินแต่อาหารนี่อย่างเดียวอันนี้กินอาหารปลาดุกนะครับเดี๋ยวมือหนานะครับผมจะเอาโครงไก่นะครับหรือว่าเศษเนื้อมันก็มาคือกันเสียมาล่องล่องเมืองว่าสิกินดีกว่านี่บ่สิได้เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องในเมืองได้ศึกษานะครับไอ้ที่กำลังสิเอาในสู่กันแล้วนะถ้าปูใดกำลังสิเลี้ยงนะครับสิได้ฮู้ว่าปูนี่ที่เฮาเลี้ยงมากินอาหารหยังปูนี่ก็กินเกือบสู่แนวนะครับแต่ก็สรุปบ่ได้ว่ามักกินหยังที่สุดนะครับเป็นอาจสิเป็นลังมือนะครับอาจสิมือหิวบ่หิวอาหารนี่ก็กินดีนะครับแต่ว่าขันเศษเนื้อนี่อาจสิมันจะอาจสิกินหอมกินหยังพวกนี้นะครับเนาะประเภทเป็นเนื้อเป็นโค้งไก่เป็นอย่างนี้อาจสิ
มาไว้กว่านี้มากินเป็นเศษปลาเศษยังสิเดี๋ยวเมื่อหน้าสิลองเอาปลาเอาข้องไก่นะครับเนาะแล้วเศษเนื้อหมูมาลงมึงให้พี่ให้น้องนะมึงว่าปูเพิ่นนี่มักกินอีหยังหลายที่สุดนะครับสิรับไปปรับใส่กระบอกเจ้าของได้ก็ถือว่าเป็นการแชร์ความรู้กันนะครับบ่ถือว่าเป็นการสอนกันนะครับต่างคนต่างแชร์ความรู้ว่าผมกับเพิ่งหัดเลี้ยงคือกันแต่ก็เลี้ยงไปหูไปเรื่อยครับพี่น้องมีอย่างให้เฮาได้เรียนรู้หลายๆอย่างครับปูนี่พัฒนาบ่มีที่สิ้นสุดคือกันนะครับในวิถีชีวิตบางคนก็ว่าให้เปลี่ยนน้ำรู้ว่าสิรอดน้ำดำหลายสิตายเพราะว่าแต่น้ำนี่ผมนี่บ่ได้เปลี่ยนมา2อาทิตย์เลยครับ 2-3 แล้วปล่อยมันลดแล้วก็เติมน้ำอีกเอานะครับแต่ก็บ่เป็นหยังครับบ่ตายนะครับที่มันตายแรกๆนี่คือสาเหตุที่ผมว่าก็คือมันเป็นน้ำมันบ่ชินบ่ครับเป็นปูมาใหม่นะครับนี่ๆแห้งมาหลายบัดนี้อันเดียวครับมามุมนี้บัดนี้ขึ้นมาเต็มคือกันมันตายนี่ครับผมว่ามันตื่นบ่ครับแล้วมันบ่เคยอยู่เขียบแคบปูนี่มันอยู่ที่ความเคยชินนะครับประเภทว่าปูหน้าบอกว่าปูหน้าปูยังที่เคยเลี้ยงก็คือเขาเคยอยู่จังไรเขาก็สิอยู่จังสั่นนะครับถ้าจับไปสิตกใจสิหยังแน่ก็สิเกิดความเครียดความหยังนะครับอาจสิตายได้ในความคิดของผมนะครับว่าจังสั่นอันนี้ก็หลายอยู่ครับประมาณบ่ต่ำกว่าพันกว่าโตครับอยู่ในนี่แต่ว่าเห็นบ่เปิดดอกเพิ่นก็ออกมาแง่ลบน้ำนะครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับพี่น้องผมสิเฮ็ดคลิปอีกคลิปนึงครับเป็นคลิปสิขยายพันธุ์นะครับคือสิจับจากบ่อนี่นะครับเห็นบ่ครับพี่น้องมึงเพิ่นกินก่อนตื่นซ้ำมันยุดซ้ำก็คือสิจับจากไอ้บ่อนี่ครับผมสิขัดเอาพอพันแม่พันไปลงบ่อใหม่นะครับที่ผมได้เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งแล้วบ่อนั้นน่ะใหญ่กว่าบ่อนี่ครับบ่อนี่ผมก็เอาเป็นบ่อมาลงแล้วว่าบ่อพักก่อนแล้วสิขัดเอาพอแม่พันนะครับผมสิไปเลี้ยงไว้บ่อพุ่นจักประมาณจัก100คูนะครับคิดว่าลง100คูแล้วก็ปล่อยไปจักฮอดประมาณเดือนเมษาพุ่นนะครับสิได้ฮู้ว่าปูเฮานี่ขยายพันธุ์ได้บ่นะครับผมกําลังเห็นผสมพันธุ์อยู่คู่2คู่นะครับที่ผ่านมายังบ่อันนี้ปานใดเห็นเศษใบผักตบบ่พี่น้องนี่แว่งๆนี่ปูเพิ่นกินนะครับนี่ครับสรุปว่าปูไม่ใช่สัตว์ที่กินเนื้ออย่างเดียวนะครับกินเปลือกน้ำคือกันเดี๋ยวออมไปเมืองฟังพูดมานี่ครับพี่น้องในออมมาอีกฟังหนึ่งห้องบอนะครับเนาะนี่ขึ้นมากินไรกันสังเกตเมื่อว่าดูดเนี่ยพี่น้องเนี่ยสังเกตบ้างครับว่าดีดูแต่อันนี้เข้าไปนะครับเพื่อจะเปิดว่าวเลยเนี่ยมึงเปิดปากง่ายแล้วก็ดูดเขาเลยยังเขากินเบิดโอ้ยบอนาแล้วครับจอกผมเบิดเลยนี่ทั้งเศษไม้เศษยังแง่เข้าไปนี่มันกินเบิดนะครับหอยเชอรี่ครับพี่น้องยังอยู่เอามาลง2หน่วยนี่บักหอยแล้วบักหอยนี่หูซึ่งว่าสิแพ้ไว้กับปูนะครับเห็นจากไข่แล้วไข่ดูแห้งผมว่าลง2หน่วยเห็นหน่วยเดียวไปใส่บุหน่วยนึงอาสิอยู่น้ำมูลนี่แหละมีแผนสิไปเอาบักหอยมาลงอยู่ครับอยู่หน้าเพิ่นนะเพิ่นบอกว่ามีหลายว่าซั่นแต่ตอนนี้ผมบ่ได้ไปสำรวจบ่อมาแล้วบ่อที่สิมาเลี้ยงอ่ะนะคือราคาวงละ
150นะครับอยู่นี่บ่ฮู้ว่าถูกหรือแพงนะครับผมไปถามมาเพิ่นเจ้าของร้านวงละ150บาทนะครับเป็นบ่อวงกว้าง80นะครับยังบ่ปิดตูดครับต้องว่าปิดตูดยังอีกก็สิซื้อปูนอีกลูกนึงประมาณ 4-50 บาทนะครับเป็นปูนสำเร็จนะครับเอามาลงนะสิได้อยู่2วงลูกนึงนะครับสำหรับปูนแล้วก็สิเพิ่มผักตบผักหยังเดี๋ยวผมสิพาไปเมืองนะครับว่าอีกบ่อนึงบ่อที่ผมสิเอาไปลงมันเป็นจังได๋ครับพี่น้องนี่แหละครับบ่อนี่ที่ผมสิเอาปูมาลงในวันเสาร์นะครับสิว่าสิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเมืองนะบ่อเบิ่งหันน่ะก็จอกหลายประมาณนี้แหละครับที่ผมเอามาปล่อยที่แรกหนาตึดจังสิคือกันแต่ก็บ่เกิน2อาทิตย์นะครับเสร็จอุรุดกินเบิดเลยแสดงว่าปูนี่มันกินทั้งเผือกทั้งเนื้อคือว่านนะครับเดี๋ยวมึงบริเวณรอบบ่อนะครับนี่เป็นสะพานหน่อยๆนะครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ่งนี่ก็เฮ็ดบ่อแล้วดีดอกครับบ่อก็พัฒนาไปเรื่อยๆผมก็คิดว่านี่ก็สิเอาใบไผ่ใบยังมาลงอีกนะครับมองลบเพิ่นบ่ฮั่นพ่อนะครับคิดว่าควรน่ะสิมีบริเวณนี่ก็ว่าสิปลูกผักบุ้งครับเนี่ยจังสิเป็นจังไหนสิติดให้บ่อบุอันนี้ครับปล่อยลงไปแล้ว3คูน้ํา6ตัวครับแต่ก็ว่าสิวันเสาร์นี้สิเอาลงอีกนี่นะครับกับบ่อที่ผมเตรียมไว้นะครับกระเทปูนไว้ตั้งแต่ประมาณวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็ได้หลายมื้อแล้วก็น่าเริ่มคณะสิเจือดแล้วล่ะผมคิดว่าผมก็ใส่จอกใส่หยังไปแล้วก็เลยคือว่าวันเสาร์นี่ก็ย้ายมาลงนี่โลดแต่คือสิบ่ตายหลายดอกเพราะว่าพื้นที่ก็ใกล้เคียงบ่ได้ย้ายไกลนะครับเนาะบ่ได้ช้ำมันซะสั่นกะไว้วันเสาร์นะครับพี่น้องเนาะสิมาฟอกันอีกเทื่อนึงนะครับเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปถ่ายวิดีโอให้พี่ให้น้องในเมืองนะครับว่าจับมาใส่บ่อนี่มันสิเป็นจังไหนนะครับส่วนมื้อนี้ก็เอาไว้สําหรับสะก้อนนะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ